รถไฟความเร็วสูงเกือบทั่วโลกล้วนใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานขับเคลื่อนมีเพียงบางประเทศที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลอาทิประเทศอังกฤษออสเตรเลียจะได้รับความนิยมไม่มากนักเมื่อเทียบกับรถไฟความเร็วสูงที่ใช้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการเดินรถไฟความเร็วสูงนั้นส่วนใหญ่ได้มาจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ส่งผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงแล้วจ่ายไฟฟ้าผ่านเครือข่ายมายังรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางต่างๆโดยระบบที่มักนำมาใช้คือระบบป้อนไฟฟ้าด้วยการจ่ายไฟเหนือศีรษะหรือ Overhead Catenary System หรือ OCS ซึ่งขบวนรถจะได้รับกระแสไฟฟ้าจากด้านบนผ่านเทคโนโลยีแพนโทรกราฟโดยมีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดคู่ขนานอยู่เหนือรางรถไฟซึ่งทั่วไปจะใช้ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดแรงดัน 1,500 ถึง 3,000 โวลต์หรือไฟฟ้ากระแสสลับขนาดแรงดัน 25,000 โวลต์อย่างไรก็ตามความท้าทายของผู้ผลิตรถไฟความเร็วสูงคือการออกแบบให้แผ่นโทรกราฟสามารถรับกระแสและจ่ายไฟได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่รถไฟกำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงและต้องสามารถเผชิญกับทุกสภาพอากาศได้อย่างปลอดภัยคือเวลาที่รถมันจะรับกระแสไฟใช่ไหมมันจะต้องสร้างแรงสร้างลมแล้วลมเนี่ยดันไอ้แผ่นโทรกราฟเนี่ยขึ้นไปแนบกับไอ้นี่เขาเรียกอัพลิฟต์ของมันเนี่ยมันต้องมีค่ามาตรฐานมันอยู่ว่าอัพลิฟต์เท่าไหร่ในขณะเดียวกันไอ้ตัวสายส่งเนี่ยระบบสายส่งเนี่ยมันจะต้องให้ตัวได้เขาเรียกว่ามีความยืดหยุ่นมีโมดูลัสไอ้อัพลิฟต์กับโมดูลัสเนี่ยต้องไปด้วยกันเพื่อจะเป็นหลักประกันว่าไอ้ของ2 อย่างเนี่ยไม่แยกจากกันนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลานั้นในยุคแรกๆเลยญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ทำไอ้ตัวระบบสายส่งเนี่ยมันเรียกว่าเป็นคอมพาวด์แคทินารีซิสเต็มก็คือเพื่อจะให้ไอ้สองอย่างเนี้ยแนบกันตลอดแต่ทีนี้พอคนอื่นมาทำรถไฟความเร็วสูงมาหลังๆเนี้ยมันก็มีการวิจัยมีความรู้มันก็จะมีค่าดีไซน์ที่ไม่เท่ากันแต่ทุกอย่างวัตถุประสงค์เดียวกันคือวิ่งความเร็วสูงแล้วแพนโทกราฟกับคอนแทคไวร์ไม่จากกันการใช้พลังงานไฟฟ้ายังช่วยให้แรงของการลากรถไฟสูงกว่าพลังงานอื่นๆรวมทั้งประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาควบคุมง่ายลดการปล่อยมลพิษในเขตเมืองนอกจากนั้นระบบไฟฟ้าความเร็วสูงแบบใหม่ๆยังสามารถใช้พลังงานจากระบบเบรกนำกลับมาใช้หมุนเวียนได้อีกส่งผลให้ดัชนีในการใช้พลังงานในการเดินทางต่ำและลดดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามระบบไฟฟ้าก็มีข้อเสียเพราะต้องใช้เงินลงทุนสูงในการสร้างระบบการส่งจ่ายพลังงานขณะเดียวกันก็มีเรื่องข้อจำกัดสายไฟเหนือศีรษะทำให้ความสูงของขบวนรถไม่สูงนักการเดินรถแบบ2ชั้นจึงทำได้ยากปัจจุบันในประเทศไทยยานพาหนะที่ใช้ระบบจ่ายไฟเหนือศีรษะมีเพียงรถไฟฟ้า AirPods Link ที่ใช้ระบบป้อนกระแสไฟฟ้าเหนือรางแรงดันไฟฟ้า 25,000 โวลต์วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในอนาคตประเทศไทยกำลังจะมีรถไฟความเร็วสูงที่ทันสมัยซึ่งจะเข้ามาสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับคนไทยซึ่งจะตอบโจทย์ทั้งเรื่องของเวลาในการเดินทางและความสะดวกสบายอีกด้วย